ไม่ได้สอนแต่ปากสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำบทบาทเป็นสารถีผู้ฝึกตนและฝึกคนอื่นด้วยพระพุทธเจ้าก็ทรงทำอย่างนี้ฝึกพระสารีบุตรพระโมคคัลลาอัครสาวกเต็มวัดมีแต่พระเก่งๆจนกระทั่งคนข้างวัดเชื่อเลยว่าพุทธเจ้าฝึกเก่งจริงๆและคำว่าปุริสะนี่ไม่ได้ฝึกแต่คนนะฝึกสัตว์ด้วยมีสุนัขก็ฝึกสุนัขมีช้างก็ฝึกช้างช้างนาลาคีรีโจรก็ฝึกให้เป็นคนดีเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นคำว่าฝึกผู้ที่ฝึกได้นี้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งเทวดาฟังพระพุทธเจ้าเข้าหาพระพุทธเจ้าเพื่อฝึกหมดจนกระทั่งกิตติศัพท์เรื่องลือไปสำนักฝึกม้าซึ่งอยู่ใกล้ๆชื่อสำนักเกสีมีนายเกสีเป็นเจ้าของสำนักเห็นพระพุทธเจ้าฝึกคนสำเร็จฝึกสัตว์สำเร็จอยากจะมาเรียนรู้วิธีฝึกบ้างนายเกสีก็ไปที่วัดไปเฝ้ากราบพระพุทธเจ้าถามว่าพระองค์วันนี้อยากจะมาเรียนรู้วิธีฝึกของพระองค์ทั้งทีเชอร์และเทรนเนอร์ทั้งสอนและฝึกมีเคล็ดลับอะไรแบ่งให้นายเกสีเอาไปใช้ฝึกม้าบ้างสิแทนที่พระเจ้าจะตอบทันทีพระพุทธเจ้าก็ย้อนถามว่าเกสีแล้วเธอน่ะฝึกม้าอยู่ประจำเอาม้าป่าที่พยศมาฝึกให้เป็นม้าเชื่องขายให้คนเอาไปขี่ไปเทียมรถม้าถามว่าเธอมีวิธีฝึกอย่างไรเกสีบอกว่ามีสามวิธีฝึกม้าเนี่ยอย่างไรล่ะพุทธเจ้าก็ถามสามวิธีก็ประกอบด้วยวิธีที่หนึ่งนุ่มนวลสองรุนแรงสามผสมผสานคือนุ่มนวลและรุนแรงนุ่มนวลเป็นอย่างไรพุทธเจ้าถามม้าตัวไหนที่สติปัญญาดีอารมณ์ดีไม่พยศสอนง่ายก็พูดกับมันดีๆให้อาหารกินดีๆน้ำดื่มที่พักดีๆเดี๋ยวก็เป็นละนุ่มนวลม้าตัวไหนที่มันเป็นม้าป่าม้าพยศต้องลงแส้บ้างตีมันบ้างเคี่ยนมันบ้างด่ามันบ้างล่ามให้มันอยู่ในที่ร้อนๆดัดสันดานมันบ้างฝึกได้เหมือนกันนะม้าประเภทนี้ใช้วิธีรุนแรงเหมือนกับที่ฝึกกันเด็กคนไหนดื้อก็ด่าบ้างไม่เรียวบ้างนั่นแหละภาษาฝรั่งเขาบอกว่า spare the rod spoil the child ถ้าไม่ใช้ไม่เลียวก็จะทำให้เด็กเสียคนสมัยก่อนเราเรียกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเดี๋ยวนี้ครูตีสักแปะหนึ่งก็ไม่ได้แม่ตีสักแปะหนึ่งก็ไม่ได้เด็กมันก็ยกพวกตีกันทั้งโรงเรียนครูก็นั่งตาปริบเสียผู้เสียคนสำหรับไอ้พวกที่มันดื้อม้าพยศฝึกไม่ได้เกสีใช้วิธีรุนแรงประเภทที่สามนุ่มนวลและรุนแรงม้าตัวไหนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตอนดีก็พูดกับมันดีๆแต่ปรากฏว่าบางทีมันพยศมันดื้อดื้อก็ต้องด่าต้องเคี่ยนต้องตีกันบ้างมันก็สงบเราก็สอนกับมันดีๆเพราะเรียกว่าผสมผสานพระพุทธเจ้าก็ถามต่อแล้วถ้าเกิดว่าสามวิธีไม่ได้ผลพระองค์ทำอย่างไรท่านทำอย่างไรเกสีบอกว่าถ้ามาทำไม่ได้ผลเหรอนุ่มนวลก็แล้วรุนแรงก็แล้วผสมผสานก็แล้วไม่ได้ผลปล่อยให้จบไปก็เสียสถาบันฝึกม้าเกสีผมฆ่าทิ้งเลยไม่อยากให้เสียชื่อสถาบันฆ่าทิ้งไปพระพุทธเจ้าถามว่าเอาขนาดนั้นเชียวเหรอแน่นอนถ้ามันไม่ได้ผลก็ฆ่าทิ้งแล้วเกสีก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกคนอย่างไร
พระเจ้าก็ตอบว่าเราก็ใช้3วิธีเหมือนกันดังพระบาลีนิเขปบทที่อาตมาภาพได้ยกไว้หน้าเบื้องต้นว่าอาหังโขเกสิปุริสธรรมังสันเหนปิวินัยมิเป็นต้นแปลความว่าเกสีเราก็เหมือนกันแลฝึกคนที่ควรฝึกด้วยวิธีนุ่มนวลบ้างรุนแรงบ้างทั้งนุ่มนวลและรุนแรงบ้างนุ่มนวลเป็นไฉนคนไหนกิเลสน้อยปัญญามากพูดกับเขาดีๆสอนนุ่มนวลแนะนำดีๆชี้คุณอันนี้คือสุจริต3อานิสงส์เป็นอย่างนี้สวรรค์นิพพานเป็นอย่างนี้คนไหนดื้อกิเลสหนาปัญญาหยาบรุนแรงดุว่ากล่าวตักเตือนชี้ว่าทุจริตอบายมุขมันไม่ดีนะโทษของมันอบายมุขเป็นอย่างไรเกียรติคร้านไม่เรียนหนังสือมันสอบตกอย่างไรตกแล้วเป็นยังไงบอกแต่เรื่องที่มันน่ากลัวเรียกว่ารุนแรงผสมผสานก็คือคนไหนที่บางทีก็อารมณ์ดีสอนง่ายก็ใช้นุ่มนวลชมเขาปักคันเหปักขหาระหังยกย่องคนที่ควรยกย่องส่วนคนไหนมันดื้อต้องดุต้องด่าต้องว่าต้องกล่าวนิกคันเหนิกขหาระหังข่มคนที่ควรข่มบางทีก็ผสมผสานทั้งดุด่าว่ากล่าวทั้งชื่นชมแล้วแต่อารมณ์ของเขาดูสถานการณ์ผสมผสานกันจึงจะได้ผลเกสีก็ถามต่อและถ้า3วิธีไม่ได้ผลล่ะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกก็ฆ่าทิ้งเหมือนกันเกสีสะดุ้งเลยนะวัดนี้ถ้าเกิดเทศแล้วไม่ฟังมีการซ้อมแล้วก็หมกหลังวัดเหรอพระพุทธเจ้าตอบว่าในภาษาของพระอริยะคำว่าฆ่าทิ้งคือไล่ออกเลิกสอนอย่างโรงเรียนนี่เราก็จะมีวิธีนุ่มนวลกับนักเรียนที่ประพฤติดียกย่องให้รางวัลรุนแรงก็ลงโทษทั้งนุ่มนวลรุนแรงผสมผสานแต่ถ้ามันเกเรติดยาเสพติดขโมยของเนี่ยเอาไว้เนี่ยมันเดือดร้อนนักเรียนอื่นเป็นตัวอย่างไม่ดีคัดชื่อออกไล่ออกไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกโรงเรียนหลายแห่งก็ทำกันหรือมันไปฆ่าคนตายมาหนีเป็นนักเรียนเราอย่างเงี้ยเราจะเอาไว้เหรอนู่นไปเข้าโรงเรียนดัดสันดานนู่นถ้าโรงเรียนก็ไม่สอนนี่ในความหมายก็คือต่อไปนี้ไม่ต้องเจริญกันละคนที่พระพุทธเจ้าไม่สอนน่ะคือพระเทวทัตคัดชื่อออกจากคณะสงฆ์เลยนะทำประกาศนียกรรมให้ไปประกาศทั่วว่าต่อไปนี้อะไรที่เทวทัตสอนพูดไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเขาเรียกประกาศนียกรรมทั่วราชคฤห์เลยขาดกันเหมือนกับตัดขาดพ่อลูกแม่ลูกนั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้าเห็นว่าสิ่งที่เทวทัตสอนมันนอกธรรมนอกวินัยและก็ไปยุให้พระเจ้าอาชาตศัตรูฆ่าพ่อคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระอะไรทำแปลกๆพระพุทธเจ้าก็ต้องรีบตัดสิว่าก็นี่ไม่ใช่พุทธนะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เทวทัตทำเป็นเรื่องของเทวทัตพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์ไม่เกี่ยวนี่คือการประกาศสมัยนี้ก็คือออกทีวีออกวิทยุยูทูบพิมพ์หนังสือ7วันน่ะประกาศเรียกว่าประกาศนียกรรมแปลว่าการประกาศตัดขาดกันนี่คือฆ่าทิ้งในทางพระวินัยไม่ได้ฆ่าให้ตายแต่เลิกเกี่ยวข้องกันพระพุทธเจ้าใช้ทั้งนุ่มนวลรุนแรงผสมผสานนุ่มนวลเป็นอย่างไรสมัยหนึ่งพราหมณ์แก่คนหนึ่งชื่อราธะโดน
ลูกๆไล่ออกจากบ้านเพราะแก่เฒ่าไม่มีประโยชน์มรดกก็ได้ไปหมดแล้วแกก็เลยเดินมาวัดมาขอบวชพระก็บอกว่าคนแก่บวชไปก็เท่านั้นแหละไม่ให้บวชพระพุทธเจ้าไปพบเข้าก็ถามทำไมไม่บวชล่ะอยากบวชแต่พระไม่ให้บวชหาว่าแก่แล้วพระพุทธเจ้าก็ถามก็เรียกประชุมสงฆ์บอกว่าใครจำได้บ้างว่าพราหมณ์คนนี้เคยมีพระคุณอย่างไรพระจำไม่ได้แต่มีองค์หนึ่งจำได้พระสารีบุตรบอกว่าตอนที่เขาอยู่กับลูกมีสตางค์มีหน้ามีตาเนี่ยเคยใส่บาตรอัตมภาพข้าพุทธเจ้าพระสารีบุตร1ทัพพีนานมาแล้วจำได้พระพุทธเจ้าก็เลยยกลาทะพราหมณ์แก่ให้พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์บวชในพระศาสนาแกบวชด้วยไม่มีที่ไปก็ส่วนหนึ่งนะอันที่สองก็อยากบวชในพระศาสนาต้องการที่จะลบคำสบประมาทว่าแก่แล้วไม่ได้เรื่องแล้วเกษียณแล้วยังจะมาบวชมันจะได้อะไรเหมือนพวกเราบางคนเกษียณแล้วไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกกันน่ะบางคนจบด็อกเตอร์ตอนอายุ90ก็มีตั้งใจเรียนกว่าคนหนุ่มสาวเพราะว่าไม่มีเวลามากลาทะพราหมณ์ก็ตั้งใจปฏิบัติเพราะแก่แล้วต้องรีบปฏิบัติอยู่มาสักพักหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรสัตถิวิหาริกคือลูกศิษย์ของเธอชื่อราธะเนี่ยใช้ได้ไหมพระสารีบุตรบอกดีเหลือเกินบวช ด้วยศรัทธาว่าง่ายสอนง่ายไม่ต้องดุไม่ต้องด่าไม่ต้องว่าไม่ต้องกล่าวบอกแป๊บเดียวทำหมดทำอย่างไรล่ะก็เขาตั้งใจปฏิบัติต้องหาที่สงบสงัดตามปกติพระแก่มาบวชต้องอยู่ท้ายโน่นที่กุฏิที่คนอยู่กันเยอะคุยกันดังเอะอะเจี้ยวเจ้าพระสารีบุตรเสียสละกุฏิของท่านเองซึ่งอยู่ภายในลึกเงียบสงัดให้ลูกศิษย์อยู่แทนตัวเองไปปักกรดอยู่ใต้ต้นไม้ลาทะได้ที่สงบสงัดนั่งสมาธิดีเหลือเกินนุ่มนวล นะพระวิธีนุ่มนวลบวชใหม่ตอนแก่บิณฑบาตก็ไม่ค่อยได้คนก็ไม่ใส่บาตรแรงก็ไม่ค่อยมีเดินก็ไม่ไกลไม่มีอะไรจะฉันอุปัชฌาย์คือพระสารีบุตรเนี่ยโยมศรัทธาเยอะเอาอาหารปราณีตมาถวายทุกวันพระสารีบุตรยกให้ลูกศิษย์ชื่อราธะพระราธะฉันแทนตัวเองไปบิณฑบาตได้อาหารดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่ได้พระราธะได้โภชนะสัปปายะอาหารที่ประณีตเสนาสนะสัปปายะที่พักที่สงบสงัดบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาไม่นานพระพุทธเจ้าได้ฟังแล้วก็เมื่อตั้งเอตทัคคะตรัสยกย่องลาทะผู้นี้ว่าเป็นผู้เลิศเอตทัคคะในบรรดาผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ต้องใช้วิธีรุนแรงดุด่าว่ากล่าวอย่างไรแต่ก็เป็นความฉลาดของพระสารีบุตรที่ท่านเป็นสารถีเอาใจใส่เหลือเกินนะไม่มีกุฏิสละกุฏิของตัวเองให้ลูกศิษย์เนี่ยไม่มีภัตตาหารฉันยกอาหารประณีตให้แหละเดี๋ยวนี้หาได้ไหมล่ะพระสารีบุตรใช้วิธีนุ่มนวลลาทะก็ว่าง่ายสอนง่ายด้วยแป๊บเดียวไม่นานเป็นพระอรหันต์วิธีรุนแรงเป็นไฉนบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้วิธีที่รุนแรงสมัยหนึ่งพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้าสำนักชื่อโปกขรสาติทรงลูกศิษย์เอกชื่ออัมพัฏฐะไปดูลาดเหล่าว่าพระพุทธเจ้าหรือสมณะโคดมนี่เขาว่ายอดเยี่ยมนะกิตติศัพท์ว่าอิติปิโสพระขวาอรหังสัมมาจนถึงปุริสธรรมสารถิสัทธา
เป็นศาสดาผู้ฝึกคนอย่างยอดเยี่ยมมันจริงหรือไม่จริงและมีมหาปุริสลักษณะ32ประการจริงไหมมหาปุริสลักษณะครบหรือเปล่าก็ส่งลูกศิษย์ชื่ออัมพัทธะไปอัมพัทธะนี่ไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าเกรงใจอาจารย์คือโปกขรสาติก็เลยไปที่วัดก็ไปถามพระว่าพุทธเจ้าอยู่ไหมไม่รู้จักกันแล้วนะพุทธเจ้าเนี่ยเพราะตัวเองเป็นศาสนาพราหมณ์แล้วก็ไม่ได้เลื่อมใสหรอกมาเพราะอาจารย์ส่งมาอัมพัทธะพอพระบอกว่าอยู่กุฏินั้นกุฏินี้บอกไปเคาะประตูหน่อยนะค่อยๆดูว่าพุทธเจ้าจะสนทนาไหมแกก็ไปเคาะประตูตอนหลังเพลนะนะปอกปอกปอกพุทธเจ้าก็เปิดประตูมาพระพอรู้ว่าอัมพัทธะนอกศาสนาและคนดื้อเป็นเด็กหนุ่มที่ดื้อมาหาพุทธเจ้าก็บอกเดี๋ยวโดนดีแน่คงจะได้เจอของแข็งพระก็มาเฝ้าพุทธเจ้าพร้อมกันเลยนะพระอัมพัทธะมานั่งฟังด้วยอัมพัทธะก็ไปไหนมาคนเดียวอีกเหมือนกันยกพวกพราหมณ์หนุ่มๆลูกน้องอะนะมากันเป็นขโยงมานั่งอยู่หน้าพระคันธกุฎีสองกลุ่มกลุ่มพระกับกลุ่มอัมพัทธมานพเป็นพราหมณ์พอพระเจ้าออกมาประทับนั่งหน้าพระคันธกุฎีออกฤทธิ์ทันทีเลยนะอัมพัทธะน่ะลุกขึ้นยืนปราศัยเลยว่าข้าพเจ้ามานี่ไม่ได้มีศรัทธาหรอกโปกขรสาติผู้อาจารย์ส่งมาให้มาสนทนากับท่านแล้วก็เล่าเรื่องอาจารย์เล่าเรื่องนี้เดินไปเดินมาข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปอย่างนั้นข้ามศีรษะนะเดินสูงกว่าพระพุทธเจ้าพระก็นั่งอยู่คนอื่นนั่งอยู่อัมพัทธะฤทธิ์มากจริงๆเดินค้ำพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยถามว่าอัมพัทธะเธอก็เป็นพราหมณ์หนุ่มนะอยากรู้เวลาพราหมณ์เขาคุยกับพราหมณ์เนี่ยเขาเดินพราหมณ์ที่นั่งแล้วไอ้คนอื่นเนี่ยยืนเดินไปเดินมาสนทนากับคนนั่งหรือยังไงมารู้จักมารยาทบ้างหรือเปล่าเนี่ยพุทธเจ้าเริ่มว่าแล้วนะเดินไปเดินมาไอ้คนหนึ่งนั่งไอ้คนหนึ่งยืนแล้วยังเดินไปเดินมาค้ำหัวนี่ครูบาอาจารย์เขาไม่สั่งสอนเหรอแรงเลยนะพอบอกว่าดีไม่บอกพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะบอกครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนลื่นมันกระทบไปถึงโปกขรสาติเลยอัมพัทธะก็ปากจัดเหมือนกันนะอัมพัทธะบอกว่าสอนคือว่าถ้าพราหมณ์คุยกับพราหมณ์ที่ยืนให้ยืนด้วยถ้าพราหมณ์คุยกับพราหมณ์ที่กำลังนั่งให้นั่งลงแต่นี่เราคุยกับคนวรรณะต่ำกว่าเราเป็นพราหมณ์พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมพวกท่านนี่เกิดจากแขนเกิดจากเท้าของพระพรหมวรรณะต่ำวรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องนั่งเราไม่จำเป็นต้องหยุดยืนกับคนวรรณะต่ำกว่านะมันน่าต่อยกันหลังวัดไหมล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เจอนะเจอเนี่ยแล้วมันแรงมาอย่างนี้จะให้พูดกับมันดีๆมันจะรู้เรื่องไหมมันไม่ฟังมันไม่นั่งพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธออยู่ในวรรณะอะไรวรรณะพราหมณ์แล้วทำไมจึงไม่ชอบสากยะคือตระกูลของพระพุทธเจ้าอ่ะกบิลพัทอ่ะสากยะวงศ์อ่ะพระพุทธเจ้าอยู่ในพระเจ้าสุทโธทนะและเป็นพระเจ้าสากยะทำไมถึงจงเกลียดจงชังสากยะพระพุทธเจ้าถามเลยนะมันก็ยืนค้ำหัวอย่างนั้นน่ะตอบบอกว่าก็ครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์โปกขรสาติกับเราเนี่ยไปที่กบิลพัทพวกสากยะเห็นเราก็ไม่ลุกต้อนรับแถมยังมองมาทางเรานินทากันทำยิ้มยิ้มหัวเราะไอ้พวกนี้ใช้ไม่ได้ไม่รู้จักเคารพที่ต่ำที่สูงเลยเกลียดกันตั้งแต่นั้นมาว่ากันมันมีความหลังฝังใจ
สากยะควรที่จะเคารพพราหมณ์ไม่เคารพตัวเองวรรณะต่ำกว่ากษัตริย์เนี่ยแล้วทำไมเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเธอโคตรอะไรนามสกุลอะไรชื่ออัมพัทธะอัมพัทธะนามสกุลหรือโคตรว่ากันหายนะกันหายนะเป็นโคตรพุทธเจ้าก็เลยถามว่ารู้หรือไม่ประวัติศาสตร์เขาเขียนไว้ว่าเล่ากันมาว่าพระเจ้าอุกกาการาชซึ่งเป็นต้นตระกูลของสากยะเนี่ยส่งพระโอรสพระธิดาไปอยู่ในป่าแล้วก็สร้างเมืองกบิลพัสดุ์ขึ้นมามีทาสชื่อกันหะเป็นคนผิวดำแล้วกันหะนี่แหละเป็นทาสของสากยะมีลูกหลานสืบต่อมานามสกุลหรือโคตรว่ากันหายนะใช่หรือไม่โอ้โหกันหายนะซึ่งเป็นนามสกุลของอัมพัทธะอัมพัทธะรังเกียจสากยะว่าตระกูลต่ำแต่พระพุทธเจ้ากลับมาพูดว่าต่อหน้าทารกำนันว่าสากยะนี่สูงส่งขนาดไหนพวกกันหายนะในอดีตเนี่ยคือวรรณสูตรทาสรับใช้ดีๆของสากยะนั่นแหละใช่หรือไม่ที่จริงมันใช่พระพุทธเจ้ารู้ประวัตินี้ดีพอๆกันกับอัมพัทธะและอัมพัทธะจะตอบไหมว่าตัวเองเนี่ยมาจากตระกูลทาสของสากยะพึ่งด่าเขาไปหยกๆแรงไหมล่ะพุทธเจ้าเล่นแรงไหมลูกน้องลูกน้องของอัมพัทธะก็บอกว่าพระโคดมอย่าไปลูกหลานเขาเลยเล่นแรงเกินไปเพราะอัมพัทธะไม่ยอมตอบนั่งหน้าบอกบุญไม่รับหน้าทึมอยู่น่ะทำไมไปว่าเขาแรงไม่ต้องให้เขาตอบก็ได้ลูกน้องช่วยมีตัวช่วยพระพุทธเจ้าไม่หยุดอีกนะพระเจ้าก็ถามพวกลูกน้องว่าวันนี้เนี่ยจะให้กันหายนะมาถามปัญหาอาตมาหรือพวกเธอจะมาถามปัญหาอาตมาถ้าพวกเธอถามปัญหาสนทนากับอาตมาพวกเธอตอบเธอมาสนทนาหรือเปล่าพวกนั้นก็กลัวพระพุทธเจ้าบอกไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยไม่สนทนาด้วยให้กันให้อัมพัทธะสนทนาพระพุทธเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นอัมพัทธะต้องตอบว่ากันหายนะคือตระกูลทาสมาจากทาสของสากยะใช่หรือไม่ถามเป็นครั้งที่สองก็นิ่งเพราะมันใช่ถ้าตอบว่าใช่ก็เสียชื่อสีเสียงเสียตระกูลไปหมดที่เป็นพราหมณ์คุยโม้นะแกก็เงียบเป็นครั้งที่สองถ้าเงียบอย่างนี้แล้วมันจะคุยกันไงวงแตกเท่านั้นแหละพุทธเจ้าก็ถามเป็นครั้งที่สามพอถามเป็นครั้งที่สามเนี่ยถ้าเงียบไม่ตอบศีรษะของอัมพัทธะจะแตกเป็นเจ็ดเสียงฐานดื้อดึงหัวแตกเจ็ดเสียงนะทำไมล่ะก็เพราะตอนนั้นร้อนถึงพระอินทร์ที่ทิพพอาสเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจมันมีเรื่องอะไรเนี่ยในโลกมนุษย์ดูไปโอ้อัมพัทธะดื้อพระอินทร์ก็ลงมาเลยมายืนอยู่ข้างหลังพระพุทธเจ้าแปลงกายเป็นยักษ์ถือกระบองใหญ่อันบล้มเลยนะเรียกว่าวชิราวุธเวลาที่เราตั้งฉายาคนว่าวชิราวุธเนี่ยหมายถึงพระอินทร์แปลว่าผู้มีวัชระเป็นอาวุธพระอินทร์ก็เอาวชิราวุธก็คือกระบองเหล็กลุกโชนเป็นเหมือนสายฟ้าเนี่ยถือยกขึ้นเลยพออัมพัทธะไม่ตอบเป็นครั้งที่สามจะฟาดเปรี้ยงให้หัวแตกเป็นเจ็ดเสียงไม่มีใครเห็นพระอินทร์ซึ่งเป็นยักษ์ชื่อแปลงกายเป็นยักษ์ชื่อวัชระปานิมีแต่อัมพัทธะกับพุทธเจ้าเท่านั้นที่เห็นพอพุทธเจ้ายกถามเป็นครั้งที่สามอัมพัทธะเงียบยักษ์ยกกระบองขึ้นจะตีแล้วอัมพัทธะรีบกราบพระพุทธเจ้าเลยช่วยด้วยช่วยด้วยคุณพระช่วยตอบแล้วพระอินทร์ก็เลยยังไม่ตีไงรุนแรงไหม
นอกจากจะโดนพูดแรงแล้วยังโดนกระบองอีกนะของพระอินทร์นะอัมพัทธะก็เลยยอมรับว่าจริงตามที่พระพุทธเจ้าว่ากันหายนะเนี่ยเป็นชื่อตามกันหาต้นตระกูลซึ่งเป็นทาสของสากยะจริงๆโอ้พอพูดเท่านี้แหละลูกน้องกันหาอัมพัทธะเสียใจกันมากคือหาบอกพระโคดมมาฉีกหน้าอัมพัทธะทำไมในท่าในที่หน้าทานและกำนันกันไออัมพัทธะหน้าซีดหน้าเซียวหมอบอยู่อย่างนั้นอันนี้รุนแรงนะแล้วพระเจ้าก็ผสมกับนุ่มนวลพอรุนแรงเขาฟังแล้วทีนี้สอนใหม่ละเขาเรียกผสมผสานก่อนจะนุ่มนวลก็ต้องลงดาบลงแส้ด่ากันหน่อยด่าให้สำนึกพอสำนึกแล้วพระเจ้าก็นุ่มนวลพวกเธอพวกที่ประท้วงเนี่ยพระเจ้าบอกพวกเธอรู้ไม่ตลอดว่าจริงๆกันหายนะที่มีต้นตระกูลเป็นกันหาเนี่ยต่อมามีประวัติอย่างไรถึงได้กลายเป็นวรรณพราหมณ์โอ้พระเจ้าเนี่ยรู้จริงนะเอาเรื่องดีมาเล่าแล้วตอนแรกเอาเรื่องก็เป็นคนใช้เล่าครึ่งเดียวพอบอกว่านุ่มนวลต่อมาพระเจ้าบอกว่าการที่กันหายนะซึ่งมีกันหะเป็นต้นตระกูลเป็นทาสเนี่ยแล้วตอนหลังกลายเป็นพราหมณ์ก็เนื่องจากว่ากันหะซึ่งเป็นทาสไม่พอใจอยู่ในป่าแล้วทำไมต้องมารับใช้หนีเลยไปอยู่ในถ้ำเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะมีฤทธิ์เดชมากพอมีฤทธิ์เดชมากแค้นใจไงไม่รู้ว่ากษัตริย์สากยะนี่ดูถูกเราว่าเป็นทาสไม่คบค้าไม่อะไรเราจะตีตัวเสมอโดยใช้ฤทธิ์ที่บำเพ็ญมานี่แหละพาตัวเองเข้าไปในวังไปหาพระเจ้าอุกาคราชต้นตระกูลของสากยะทูลขอพระราชธิดาอีกนางหนึ่งที่สวยงามมาเป็นภรรยาของกันหะอดีตทาสโอ้โหพระเจ้าอุกาคราชโกรธยกธนูขึ้นยิงนะเอาให้ตายเลยแต่ความที่เขามีอำนาจมีฤทธิ์มีเดชสะกดจิตได้พระเจ้าอุกาคราชยกธนูค้างยิงก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้จะตายเอานะข้าราชบริพารเสนาก็ต้องก้มกราบฤาษีกันหะโปรดอภัยพระเจ้าอุกาคราชให้ท่านวางธนูได้พระเจ้าอุกาคราชพอวางธนูได้ยกพระธิดาให้เลยนะเพราะฉะนั้นคนวรรณะต่ำไปแต่งงานกับราชธิดาเนี่ยลูกที่ออกมาเป็นวรรณะต่ำไหมคนฟังบอกไม่ใช่สมัยโน้นนะก็ต้องยกย่องเป็นว่าเป็นคนวรรณะพราหมณ์เพราะพ่อเป็นวรรณะสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องยกย่องกันต่อไปในที่สุดต่อมาก็เลยกันหะหรือกันหายนะเนี่ยสืบต่อมาก็เลยอยู่ในวรรณะสูงจนเป็นวรรณะพราหมณ์ไม่พอพูดแค่นี้นะกลายเป็นไม้นวมใช่ไหมเอาน้ำเย็นเข้ารูปอัมพัทธะยิ้มออกนั่งยืดเลยทีนี้ไม่ก้มหมอบหน้าซีดหน้าเซียวแล้วแล้วพระเจ้าก็ตรัสสรุปว่าทันโตเศรษโฐมนุษย์เสสุทันโตเศรษโฐมนุษย์เสสุโสเศรษโฐเทวมานุเสคนที่ฝึกดีแล้วประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ตัดเทศนาแล้วทีนี้นี่แหละเป็นที่มาว่าทันโตเศรษโฐมนุษย์เสสุแหละคนที่ฝึกดีแล้วประเสริฐที่สุดในเทวดาและมนุษย์ขอโทษที่จริงต้องบอกว่าวิชาจารณสัมปันโนอันนี้ประโยคต่อมาทันโตเศรษโฐมนุษย์เสสุนี่เป็นประโยคแรกประโยคที่สองวิชาจารณสัมปันโนโสเศโถเทวมุมานุเสผู้ฝึกแล้วเป็นประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์วิชาจารณสัมปันโนพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ตอนนี้ค่อยมีอารมณ์หน่อยอัมพัทธะก็ถามว่าไอ้วิชาจารณสัมปันโนหมายถึงอะไรพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจารณะแปลว่าความประพฤติหมายถึงมีศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลก็สาธยายไปแต่ละข้อ
วิชาและวิชาก็หมายเข้าฌานสมาบัติบรรลุวิปัสสนาได้อาสวัคคายานสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นคือวิชาอัมพัทธะก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปนำเรื่องสนทนานี้ไปเล่าให้โปกขรสาติฟังโปกขรสาติก็กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังเทศของพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนทั้งสำนักทั้งตัวเองโปกขรสาติอัมพัทธะทั้งหมดมานับถือพระพุทธศาสนาถึงสรณะ